ี่ก็คือตัวอย่างบ้านราคางบประมาณจำกัดนะครับสำหรับคนที่ต้องการสร้างบ้านหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งนะครับเราจะไปชมข้างในกันก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้มีกี่ห้องเข้ามาก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับผมซื้อสำเร็จจากโกลบันเฮาส์ก็ราคาไม่แพงนะครับตอนนี้ผมซื้อในช่วงโปรโมชั่นราคาณวันที่1ตุลานะครับผมซื้ออยู่ที่ 3,900 ครับประตูบานเลื่อนขนาด200เซนติเมตรเข้ามาข้างในบ้านนะครับผมใช้พื้นซีเมนต์แบบปูนเปื่อยครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องดูทีวีห้องรับแขกเนี่ยนะครับห้องมีขนาด3เมตรคูณ4เมตรนะครับก็จะเป็นห้องที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ส่วนห้องด้านซ้ายห้องด้านซ้ายนี่ก็เป็นห้องนอนนะครับขนาด2เมตร50คูณ3เมตรครับก็ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากขนาดกระทัดรัดจะมีหน้าต่างแบบกระจกบานเลื่อนนะครับพร้อมมุ้งลวดตอนนี้ก็ซื้อจากโกลบันเฮาส์ครับซื้อสำเร็จเป็นกรอบสีขาวเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับพร้อมมุ้งลวดตอนนี้ซื้อมาอยู่ที่ประมาณ1,900 นะครับพร้อมมุ้งลวดจากราคาเดิม 2,200 ครับซื้อช่วงโปรโมชั่นก็มีหน้าต่าง2บานสำหรับห้องนี้ส่วนประตูนะครับผมใช้วงกบไม้แล้วก็ประตูบานไม่อัดบานไม่อัดก็จะตกประมาณ 7-800 บาทวงกบนี้ก็ประมาณ700กว่าบาทในเวลานั้นนะครับแล้วก็มาออกมาส่วนนี้ก็จะมีห้องน้ำขนาดเล็กนะครับเมตร20ประมาณเมตร20ส่วนสเกลนี้ถ้าใครอยากจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีนึงนะครับมามุมตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวขนาดเล็กติดกับห้องน้ำครับก็จะมีผนังกั้นก็จะมีส่วนของหน้าต่างแต่พอดีจริงๆตรงนี้คนใช้บานเกล็ดพอดีผมขี้เกียจนะครับผมมีเวลาจำกัดผมต้องเดินทางจากเชียงใหม่มีเวลาแค่วันสองวันลงมาเพื่อจัดหาวัสดุให้ช่างนะครับผมก็เลยซื้อครั้งเดียวรวดเดียวเป็นกระจกบานเลื่อนแล้วก็จะมีประตูออกมาด้านหลังห้องครัวนะครับก็จะเป็นหลังบ้านตรงนี้หลังบ้านนะครับก็จะมีถังอยู่2ชนิดนะครับเป็นถังเขาเรียกว่าถังสุขานะครับถังส้วมและอีกหนึ่งก็เป็นถังบ่อพักน้ำทิ้งเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไปเลยเนี่ยมันก็จะไปรบกวนกับคนอื่นก็เลยทำเป็นบ่อน้ำทิ้งให้ค่อยๆซึมลงพื้นดินนะครับเราจะไปส่วนอีกห้องนอนขนาดเล็กนะครับห้องนอนขนาดเล็กก็อยู่ประมาณ3เมตรคูณ2เมตรนะครับก็ใส่เตียงนอนขนาดเล็กได้1เตียงนะครับก็พออยู่ได้ก็ติดกระจกบานเลื่อนอีก1ชุดออกจากห้องนอนเล็กก็จะมีห้องนอนห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณ3เมตรคูณ2เมตร50โดยมากห้องนอนนะครับจะอยู่ในประมาณนี้นะครับ2เมตร50คูณ3เมตรก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากเป็นบ้านที่เน้นการประหยัดงบอันนี้ก็คือส่วนคร่าวๆนะครับที่อยู่ในตัวบ้านส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่จากหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นบ้านสไตล์โรงนาของฝรั่งนะครับแต่เราก็มีการตัดแปลงข้างในให้ดูน่าอยู่ให้ดูเหมือนเป็นบ้านไม่ใช่ว่าเป็นโรงงานนะครับ
ในส่วนนี้ก็จะเป็นมุมระเบียงนั่งเล่นนะครับจะเป็นห้องโล่งๆอยู่ด้านข้างส่วนด้านในห้องก็จะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือว่าดูลาบบอร์ดของ SCC นะครับก็จะเห็นส่วนของผนังครับตรงนี้คือโครงผนังที่ยังไม่ติดฝาด้านนอกก็จะยึดติดกับตัวผนังเบายึดกับเสาเสาพอเพิ่มตัวนี้มาก็ดูเหมือนกับเสาใหญ่ครับมี3นิ้ว4เป็น5นิ้วเลยนะครับตอนนี้เป็นผนังแผ่นเรียบที่ติดโครงเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะครับยึดพอเป็นรูปเป็นร่างด้านบนก็ใช้หลังคาเมทัลชีทนะครับแบบรอนใหญ่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมบ้านตัวอย่างที่ผมได้ออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นเป็นบ้านที่สร้างในชนบทนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ18กิโลเมตรนะครับอยู่ที่อำเภอจิตเชื้อจังหวัดนครราชสีมาครับบ้านนี้ผมสร้างด้วยงบประมาณที่ไม่สูงนักนะครับแบบบ้านขนาดเล็กๆนะครับที่จะใช้วัสดุให้ได้ในราคาที่ไม่ถึง 200,000 ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับส่วนหน้าต่างประตูนี่ก็จะไปซื้อสำเร็จจากคูบันเฮาส์นะครับก็จะเป็นหน้าต่างกระจกบานเลื่อนแบบมีมุ้งลวดหน้าบ้านก็จะเป็นสังกะสีนะครับเป็นสไตล์โรงนาแบบฝรั่งก็จะมีส่วนที่หักมุมเพื่อให้เกิดมิติกับหลังคานะครับจริงๆก็ไม่ต่างกับหลังคาทรงจั่วหรอกครับแต่มันจะมีส่วนที่หักมุมตรงนี้ก็ทำให้ดูบ้านแบบดูแปลกตาไปนะครับตอนนี้เราใช้กล้องโพลารอยด์ถ่ายรูปครอบครัวกันอยู่มีพ่อมีแม่พี่แอลบิวตี้พี่เบียร์ตอนนี้ทุกคนกำลังเขย่ารูปโพลารอยด์อยู่นะครับของแม่ถ่ายนี่ไม่มีขาขาเลยเห็นไหมนี่หมดบ้านด้วยแล้วเห็นบ้านด้วยผมต้องขับรถจากเชียงใหม่ลงโคราชนะครับที่ติคิ้วในช่วงเริ่มที่จะทำบ้านนะครับต้องขับรถไปกลับก็ต้องใช้เวลาประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับในการลงไปคุมงานแต่ละครั้งพื้นที่เพียงแปลงเล็กๆนะครับตอนนี้มารับของที่บันเทานะครับจะเป็นวัสดุส่วนแรกที่จะใช้ในการทำตัวโครงหลังคาบ้านแล้วก็ตัวบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นเหล็กกาวาไนท์ที่ผมจะใช้ทำตัวโครงบ้านนะครับ
ส่วนนี้ก็คือกระจกประตูหน้าบ้านนะครับเป็นบานเลื่อนสีชาซื้อจากโกลบอลเฮ้าส์ก็ตัวนี้ตกไปอยู่ที่ 3,900 กว่าบาทครับแล้วก็เป็นหน้าต่างบานเลื่อนตัวนี้จะมีมุ้งลวดด้วยนะครับ7บานตกบานละ 1,990 บาทส่วนตัวนี้ก็จะเป็นประตูในบ้านครับผมก็เลือกใช้วัสดุเป็นประตูไม่อัดตัวนี้ก็จะเป็นโถส้วมครับส่วนนี้ก็จะเป็นเหล็กที่จะทำปูพื้นนะครับเรียกว่าตัววายเมทปูไว้บนพื้นก่อนที่จะเทซีเมนต์ส่วนโครงสร้างนะครับผมใช้เหล็กคาร์บอนไนท์คือมันจะปลอดสนิมไม่ต้องทาสีกันสนิมใช้เสาเหล็กคาร์บอนไนท์นะครับเสาตัวหลักๆก็คือขนาด3คูณ3นิ้วนะครับในตัวที่เป็นส่วนตัวบ้านส่วนที่ยื่นออกนอกบ้านก็จะเป็นเสาขนาด2คูณ2นิ้วเป็นกาวไนท์ทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้ก็เป็นเหล็กเส้นสำหรับทำคานนะครับมาตัวนี้ก็จะเป็นวงกบบานประตูเป็นวงกบไม้ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กครอบปลอกนะครับเหล็กปลอกที่ทำคานจำนวน200ชิ้นตกชิ้นละ2บาท70สตางค์ส่วนนี้ก็เป็นปูนอินทรีย์นะครับถุงละประมาณ120บาทอันนี้ซื้อมา10ถุงเป็นปูนก่อนะครับปูนก่อเทฉาบวันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นของวันแรกนะครับที่จะเริ่มทำบ้านหลังนี้ก็คือดินที่ต้องเอามาปรับพื้นที่ตรงนี้แต่ถึงตอนนี้ต้องมาปรับพื้นดินตรงนี้ก่อนครับก็จะต้องใช้รถแทรกเตอร์เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะหาแรงงานยากครับแล้วก็จะต้องสั่งหินกับปูนมาเพิ่มตรงนี้ครับก็คงต้องลองดูว่าจะหมดงบประมาณเกินเป้าที่วางไว้หรือเปล่าเลยครับปรับเงินเข้ากันนี้เลยตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องเร่งทำเพราะว่ามีเวลาไม่มากต้องกลับเชียงใหม่ในวันอังคารวันนี้ก็เป็นเย็นวันอาทิตย์วันนี้ท้องฟ้าก็มืดลงแล้วนะครับในช่วงยามเย็นที่อาศัยรถของหลานนะครับมาช่วยในการปรับเกลี่ยดินดินจำนวน5ลำรถก็เต็มพื้นที่พอดีตอนนี้เป็นวันเริ่มลงมือนะครับทรายก็มาส่งตอนนี้ช่างกำลังจะทำการตีผังนะครับก็ปรับที่ที่ยังไม่ดีต้องมาปรับอีกรอบหนึ่งก็เริ่มตัดกิ่งไม้ตอนนี้ก็ช่างก็จะเริ่มตีผังนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรถทรายเอาทรายมาส่งพร้อมกับหินที่เทคานนะครับมาส่งรอบแรกตรงนี้5คิวนี้เตรียมทำสำหรับตีผังพื้นที่บริเวณบ้านนะครับตอนนี้กำลังปรับบริเวณพื้นที่ต่อนะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มตีผังนะครับหลังจากปรับพื้นที่เสร็จก็เริ่มตีผังอาจงช่วยงานดีมากเลยนี่คือแผนที่จะสร้างนะครับออกมาจะเป็นอย่างนี้นี่ก็คือหลุมแล้วก็นะครับที่ทำอย่างนี้เพราะว่าตรงพื้นที่เดิมตรงนี้เป็นมีพื้นซีเมนต์ที่เทราดไว้ก่อนหน้านั้นที่รื้อออกนะครับก็ไม่ทุบทิ้งสำหรับเทคานนะครับก็เป็นวิธีทำที่แบบง่ายๆที่นี่ช่างก็มาทำดัดเหล็กThank you.
รวจสอบงานที่โคราชนะครับขับรถผ่านทุ่งปอเทืองที่ลพบุรีนะครับก่อนจะไปถึงโคกสำโรงก็จอดถ่ายรูปเป็นการพักรถสักหน่อยนึงนะครับก็จะมีทุ่งปอเทืองอยู่เต็มเลยนะครับเป็นจุดที่ขับรถผ่านมาเจอพอดีครับก็เลยแวะชมสักกันหน่อยนี่ก็คือตรงข้าวสามสีนะครับก็ใช้ตัวลูกหนูตัดได้แล้วก็เวลาเชื่อมต่อก็ใช้ตัวรีเวทนะครับเป็นตัวยิงนี่ก็คือรีเวทนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อเป็นรอยต่อนะครับใช้ตัวรีเวทเป็นตัวยิงอันนี้ก็เป็นการพับโครงข้าวสังกะสีนะครับเพื่อยึดติดแต่พอดีขนาดบ้านตัวนี้มันไม่ใช่มาตรฐานเท่าไหร่ปกติก็จะใช้กัน3คูณ3เมตรแต่ผมย่อขนาดบ้านลงเป็น2เมตร50คูณ3เมตรคือแผ่นฝ้าที่ใช้ติดภายในนะครับเป็นแผ่นยิปซัมบ็อกซ์ของ SCG ก็ขนาด120คูณ240เซนติเมตรนะครับก็คือตัวบ้านผมใช้ขนาดความสูงเท่ากับแผ่นสำเร็จรูปเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาตัดไม่ต้องตัดครับใช้ฝ้าชนเลยมันจะพอดีกันมันจะพอดีภายในก็จะประกอบด้วยอย่างนี้เลยครับก็ใช้แผ่นสำเร็จยิงรีเวทปิดไปเลยนะครับก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเพราะเราไม่ต้องก่อฉากใช้แผ่นสำเร็จยิงประกบนะจงยิ้มหน่อย ยิ้มข้อกล้องให้หน่อย อันนี้คือพระเอกครับนะคือพระเอกอันนี้มีความชำนาญหลายด้านครับนักจงเนี่ยเก่งขยันมากอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโครงฝาผนังครับที่อยู่ในส่วนของในตัวบ้านก็จะใช้ประกบหน้าหลังนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้นะครับถ้าต้องการความแข็งแรงกว่านี้ก็เพิ่มความหนาของแผ่นเรียบถ้าจะให้สวยนะครับภายในบ้านใช้ประมาณ8มิลก็สวยดีครับเก็บเสียงได้ดีแต่นี้ผมต้องการคุมให้อยู่ในงบที่ตั้งไว้นะครับก็เลยต้องเลือกวัสดุที่ประหยัดลงมาบ้างแผ่นเรียบนี้มันจะมี2ด้านนะครับต้องดูให้ดีนะครับอีกด้านนึงผิวเขาจะหยาบนะครับอีกด้านนึงผิวก็จะเรียบเราจะใช้ผิวส่วนที่เรียบนี่นะครับออกมาข้างนอกส่วนของหลังคาบ้านนะครับก็ใช้แผ่นเมทัลชีทนะครับตอนแรกจะใช้สังกะสีแต่คำนวณแล้วมันราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่ทางนี้นะครับก็จะเป็นโครงสร้างคล้ายๆกับโรงนาของฝรั่งนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นพื้นที่ที่นั่งนอกบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องโล่งๆแล้วก็จะมีระเบียงส่วนหน้าบ้านนะครับก็จะมีกันศาสตร์ยื่นออกมาตรงหน้าบ้านยื่นออกมาประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็จะมีหน้าบ้านคือส่วนที่เป็นกระจกบานเลื่อนนะครับตรงห้องรับแขกนี้ประมาณ3เมตรคูณประมาณ4เมตรนะครับก็ไม่ใหญ่มากครับขนาดกระทัดรัดส่วนห้องนอนก็อยู่ในขนาด2เมตร50คูณ3เมตรตอนนี้จะลองติดตั้งแผ่นดูนะครับตอนนี้
บางส่วนเจาะนำร่องไปก่อนนะครับก่อนจะยิงรีเวทของโครงข้าวสังกะสีตามด้วยตัวรีเวทนะครับยิงเข้าไปยิงนำไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยการยิงดีเวทยึดติดอีกทีหนึ่งบางที่เขาอาจจะใช้ตะปูดำนะครับแต่ผมว่าใช้ดีเวทจะแน่นกว่าส่วนนี้เป็นส่วนของฝาผนังนะครับใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบของ SCGก็จะใช้ตัวรีเวทนะครับเป็นตัวยึดกับโครงข้าวสังกะสีก็จะต้องมาเพิ่มจุดที่จะต้องยึดติดตรงนี้นะครับให้แน่นใช้รีเวทยึดติดกับโครงข้าวอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นห้องนอนขนาด2.50 หนึ่งห้องก็ใช้ฝาผนังด้านในนะครับเป็นแผ่นเรียบเหมือนกันก็จะใช้ผนังอยู่2ด้านด้านนอกนี้ก็จะเป็นตัวเมทัลชีทนะครับแบบรอนเล็กตอนนี้ซื้อมาแล้วรอการติดตั้งนี้จะเป็นโครงข้าวผนังเบาตัวสีที่ซื้อมาเพิ่มใหม่แต่วันนี้ได้ของที่มันไม่มีการอัดลายนะครับหาซื้อยากเหมือนกันบางทีเขาก็ไม่เอามาขายจำเป็นต้องใช้อย่างนี้แต่ก็พอใช้ได้ครับมีการเพิ่มร่องลงมาสักนิดนึงเพิ่มความแข็งแรงแต่ถ้าเทียบกับตัวที่ใช้อยู่ตัวนี้นะครับก็จะมีร่องอย่างนี้มันจะแข็งแรงกว่าถ้าตัวที่ไม่มีร่องเลยก็จะอย่างนี้เรียบก็จะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นี่คือข้อแตกต่างส่วนนี้เป็นลักษณะของโครงฝาผนังนะครับก็จะใช้โครงข้าวของวัสดุมวลเบาใช้ตัวโครงสังกะสีครับก็ทั้งหลังใช้ตัวโครงข้าวสังกะสีหมดก็รองรับบานหน้าต่างได้ครับมันคงแข็งแรงดีบานประตูก็เหมือนกันครับยึดติดกับโครงข้าวมองเข้าไปก็จะเห็นห้องรับแขกอยู่ด้านหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนขนาด2.50 เมตรเหมือนกันครับโดยเสาบ้านนะครับขนาด3x3 นิ้วครับเป็นเหล็กกาลาไนท์ปลอดสนิมโครงหน้าต่างโครงผนังก็คือตัวโครงข้าวสังกะสีตรงนี้ก็จะเป็นฝาผนังด้านในห้องนะครับใช้แผ่นเรียบของ SCG ถ้าอยากจะได้หนากว่านี้ก็ใช้วีบ้าบอร์ดนะครับก็จะคล้ายกับปูนเปลือยเหมือนบ้านทรายล็อตนะครับส่วนราคาก็จะสูงขึ้นตัวนี้นะครับคือแผ่นฝาที่เป็นปูนซีเมนต์แผ่นตัวนี้แผ่นวีว่าบอกนะครับส่วนตัวโครงด้านบนบ้านนะครับก็จะใช้เหล็กตัวซีกาบอนไนท์นะครับ
คุมงานตลอดท่านนี้ท่าทางจะดีใจได้เวลาแบบล้มตกก็ยังทำกันอยู่ครับก็จะใช้แบบคว่ำใช้ตัวอยู่คว่ำถ้าอย่างนี้ตัวอยู่หายสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กำลังติดตั้งฝาผนังด้านนอกครับใช้แผ่นเมทัลชีทความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.3 มิล นะครับใช้สีเทาเปลี่ยนจากสีแดงที่ทำโมเดลเอาไว้นะครับว่าสีเทาดูนวลตาดีที่จริงต้องการสีเทาอมฟ้านะครับพอดีมันหาไม่ได้บางอย่างของมันจำกัดเป็นฝาผนังชิ้นแรกนะครับของบ้านหลังนี้บ้านทั้งหลังนี้นะครับผมใช้โครงเบาทั้งหมดเลยนะครับเป็นโครงของบ้านเพื่อยึดติดกับผนังด้านนอกและด้านในสีของผนังบ้านนะครับก็จะเป็นสีเทาอุดมสมบูรณ์ตัดกับขอบหน้าต่างสีขาวส่วนในที่โครงผนังหน้าบ้านครับตอนนี้โครงเสร็จเรียบร้อยรอการใส่ฝาผนังด้านนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่กำลังจะติดฝาผนังด้านหน้าบ้านนะครับก็จะดูว่างานไปถึงไหนแล้วก็มีความเรียบร้อยประมาณไหนนะครับ
ตัวนี้ก็ใช้แผ่นเมนทัลชีตแบบหลอดเล็กเหมือนกันนะครับเป็นตูหน้าบ้านแล้วก็จะมีส่วนในห้องนอนตัวนี้ก็จะใช้เป็นวัสดุแบบเดียวกันนะครับข้างหลังก็คือใช้แผ่นเมนทัลชีตนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นแผ่นดีบ้าบอร์ดคือส่วนนี้นะครับคือแผ่นดีบ้าบอร์ดเป็นลักษณะของแผ่นซีเมนต์นะครับกับเยื่อไม้ส่วนนี้จะใช้กับส่วนที่เป็นพื้นที่วัสดุอาจจะเปียกน้ำแต่ไม่ได้ก็ขังน้ำนะครับจะใช้เป็นฝาผนังห้องน้ำตอนนี้ก็เป็นช่วงทำฝาผนังนะครับจะดูที่ความละเอียดกันตรงนี้แหละครับว่าเข้ามุมได้สวยอันนี้ก็จะเป็นแบบโมเดิร์นนะครับบ้านสไตล์โมเดิร์นส่วนนี้ก็คือสีที่ผมซื้อมาทาเองนะครับเป็นสีน้ำมันผมทาตัวช่องลมที่ติดบนหน้าจั่วบนหลังคานะครับตัวนี้เป็นไม้นะครับก็จะเพิ่มความสวยของตรงพื้นครับจะเป็นอย่างนี้จากเดิมนะครับแผ่นเหล็กก็จะมาถึงพื้นถ้าเราใช้ติดเรียกว่าก็จะเห็นแค่เปลือกต่างถ้าเราไม่มันก็จะดูไม่สวยงามถ้าติดเพิ่มอีกนิดนึงกำลังติดโครงผนังด้านหน้าบ้านนะครับตัวนี้ติดฝาผนังด้านหน้าบ้านบ้านที่คืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้เป็นส่วนของการทำฝาบ้านด้านหน้านะครับบรรยากาศของต้นไม้ที่ช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างเหล็กนะครับก็จะมีใบไม้ที่มีความเขียวมาช่วยนี่คือต้นมะลุมนะครับเป็นส่วนที่ปลูกไว้ข้างบ้านสามารถรับประทานยอดได้นะครับเอามาแกงก็ไดถนนสายแยกไปห้วยโบงนะครับสองข้างทางก็เต็มไปด้วยสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับอยู่ที่สีคิ้วนะครับใกล้ๆจะถึงห้วยโบงตอนนี้ก็เป็นเส้นทางสายลัดนะครับที่มาจากชัยบาดาลตัดผ่านไปที่ฝั่งคนแต่ถ้าผมเลี้ยวขวามาที่ตรงตลาดห้วยโบงนะครับแยกขวาก็จะเข้าสีคิ้วก็จะเลี่ยงทางลัดที่จราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาลได้นะครับที่นี่คือเนินกังหันลมนะครับที่มีวิวสวยงามมากอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นเนินทุ่งอย่างดีเลยครับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะครับก็เหลือพวกลงสีอย่างไม้นี่นะครับก็ต้องมาลงสีส่วนประตูนี่อาจจะลงสีเพิ่มแต่จริงๆในตัวประตูตัวนี้นะครับก็มีเนื้อสีของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะทำสีเพิ่มก็มีเวลาผมก็จะลุยต่อครับ
ส่วนนี้ฝาผนังก็จะลงสีเพิ่มวันนี้ให้เห็นสภาพของห้องนะครับหลังจากที่ช่างได้ติดตั้งเสร็จก็จะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับช่างติดไฟฟ้าเรียบร้อยก็เดินสายให้สวยงามคือว่าใช้ได้นะครับในวันที่จ่ายเงินผมไม่ได้มาตรวจสอบงานครับก็จ่ายเข้าไปเข้าไว้เนื้อเชื่อใจกันก็มีบางส่วนนะครับที่ผมต้องมาไล่เก็บก็มีบางจุดนะครับที่ช่างอาจจะลืมด้วยความที่ว่าผมอยู่ไกลไม่สามารถมาคุมการตรวจสอบงานได้นะครับจะให้พ่อกับแม่ที่อยู่ที่นี่ก็แก่มากแล้วไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการที่จะดูรายละเอียดว่าตรงไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงแล้วก็พี่สาวก็เป็นผู้หญิงนะครับก็ไม่ได้มีความรู้ที่จะมาช่วยผมผมต้องดูแลคุมเองหมดแต่ก็ต้องขอบคุณช่างเขานะครับที่เขาทำให้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพอใจกับวงเงินที่เขาทำให้ได้ขนาดนี้นะครับกับค่าแรงคืนนี้ผมต้องไล่เก็บรายละเอียดของฝาผนังนะครับก่อนจะลงสีส่วนนี้ก็คือห้องน้ำนะครับก็ช่างก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับติดไฟฟ้าแสงสว่างกระจกที่ติดไว้ก็คือสายไฟเดินสำหรับที่จะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับกระจกราวตากผ้ามีครบแต่อุปกรณ์บางอย่างผมต้องไปหามาเพิ่มเติมนะครับมาในส่วนของห้องครัวนะครับก็จัดการติดฝ้าเพดานตอนแรกผมบอกช่างไม่ต้องติดก็ได้นะครับแต่ช่างก็ใจดีทำฝ้าเพดานให้ก็ขอบคุณช่างนะครับจริงๆก็อยู่นอกเหนือจากค่าแรงนะครับก็เป็นญาติกันก็เลยช่วยๆทำให้แต่บางส่วนผมก็ต้องมาลุยเองนะครับเพราะงบหมดละงบประมาณไม่มากครับนี่ก็คืออีกส่วนของห้องนอนนะครับจริงๆแล้วห้องนอนก็เป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ2เมตร50คูณ3เมตรนะครับก็ถือว่าอยู่ได้ไม่อึดอัดมากนะครับก็จะใส่ตู้เสื้อผ้าได้1ตัวเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่ครับแต่ก็มี3ห้องนอนนะครับวัสดุก็ตามสภาพงบประมาณนะครับใครอยากได้วัสดุที่ดีก็เพิ่มงบประมาณเข้าไปมาอีกห้องนอนนะครับเป็นห้องขนาดเล็กก็ห้องนี้2เมตร50คูณ2เมตรนะครับบางท่านอาจจะใช้เป็นห้องเก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าจะทำเป็นห้องนอนนะครับก็น่าจะได้ห้องนี้เห็นพ่อว่าพ่อจะจองนอนห้องนี้ซึ่งเป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากก็มีแค่ที่นอนเตียงมาใส่ให้ก็น่าจะอยู่ได้สบายนะครับส่วนหนึ่งที่ผมเลือกให้พ่ออยู่ห้องนี้นะครับเพราะว่าจากห้องนี้นะครับลุกออกมาเดินออกมาพ่อเดินออกมาก็มาถึงตรงนี้นะประมาณนี้ก็จะเป็นห้องน้ำพ่อจะเข้าห้องน้ำได้ง่ายหน่อยเพราะว่าพ่อเดินไม่สะดวกต้องใช้รถเข็นแต่ส่วนหนึ่งในห้องนอนพ่อก็อาจจะให้พ่อพกคอมฟอร์ตนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยส่วนอีกห้องนะครับเป็นห้องนอนที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับก็ไม่ได้ลำเอียงนะครับห้องนี้ค่อนข้างจะใหญ่อยู่สบายกว่าทุกห้องนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ติดถนนก็จะเงียบกว่าแล้วก็เย็นกว่าด้วยนะครับห้องนี้แม่จะอยู่ถ้าพ่อจะมาอยู่ด้วยก็เป็นห้องนี้แต่ถ้าเขาอยากอยู่คนเดียวคนละห้องก็แล้วแต่สะดวกโดยมากคนแก่นะครับเขาชอบมีอิสระก็อยู่กันคนละห้องก็จัดให้ไป
มาถึงบ้านนะครับเราก็มาเช็ครายละเอียดกันดูว่าฝาผนังที่ผมปล่อยให้ช่างเขาโซโล่กันเองนะครับบ้านทั้งหลังนี้เรียกจะว่าแทบจะเรียกว่าปล่อยให้ช่างทำตามใจเลยนะครับผมเพียงแค่เขียนแบบแล้วก็ทำโมเดลให้ช่างนะครับทำตามแล้วก็กำหนดว่าใช้วัสดุอะไรแบบเป็นอย่างไรช่างก็ทำตามนั้นบางอย่างผมก็ซื้ออุปกรณ์มานะครับในส่วนของห้องนี้นะครับก็จะต้องมาไล่เก็บรายละเอียดคืนนี้ผมต้องมาปูพวกนี้ให้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มลงสีนะครับต้องทำให้เสร็จในช่วงวันหยุดปีใหม่นะครับเพราะผมมีเวลาอยู่แค่นี้จะพาเดินสำรวจห้องก่อนนะครับตรงส่วนนี้นะครับเป็นห้องรับแขกอาจจะรกหน่อยนะครับเพราะมีอุปกรณ์ที่ผมกำลังจะเอามาตกแต่งบ้านเองนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องทำเองนะครับเพราะว่าอยากทำตามสไตล์ตัวเองออกจากห้องนักแขกนะครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กเป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ2 คูณ 2.5 เมตรนะครับก็ไม่เล็กจนเกินไปใส่เตียงนอนขนาดเล็กเตียงนอนเดียวนะครับห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่1คู่นะครับออกจากห้องนอนขนาดเล็กเราก็มาดูที่ห้องน้ำนะครับช่างก็ติดตั้งให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์เรียบร้อยครับเดินท่อน้ำประปาติดตั้งเรียบร้อยก๊อกน้ำมีครบมีกระจกมีอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำพื้นนี้ผมใช้พื้นปูนซีเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวจะต้องมาขัดและเลงลงสีกันต่อผนังนี้ก็จะใช้เขาเรียกว่าน้ำยานะครับลงสีพื้นให้ผนังตัวนี้นะครับมีความเป็นมันวาวก็จะออกมาคล้ายๆกับปูนเปื่อยนะครับสไตล์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือแผ่นปูนสำเร็จยกขึ้นมาติดตั้งช่างก็ติดไฟเรียบร้อยครับตรงฝ้าเพดานก็ติดคิ้วให้ก็สวยงามดีครับอันนี้ก็อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดกันไว้นะครับช่างก็ทำแถมให้ก็ขอบคุณช่างนะครับอย่างพวกฝ้าเพดานนี้นะครับก็จะมีคิ้วเดินให้ทั้งหลังจริงๆแล้วผมไม่ได้ให้ช่างทำให้นะครับเพราะว่าผมต้องการจะประหยัดงบแต่ช่างบอกว่ามันทำได้ไม่เปลืองอะไรมากมายก็คิ้วเส้นละไม่กี่บาทนะครับก็เลยทำทั้งหลังส่วนฝาผนังนี้นะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเสร็จก็จะต้องมาลงสีตรงพื้นนี้นะครับผมก็จะลงน้ำยานะครับพื้นก็จะเป็นมันผมไม่ได้ลงกระเบื้องไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับส่วนนี้คือส่วนของห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวขนาดเล็กๆไม่ใหญ่มากครับก็ประมาณถึงเกือบ2.5 เมตร/1.5 เมตรครับมาอีกห้องนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็จะเป็นห้องขนาด2.5 เมตร/3 เมตรนะครับก็ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากก็กระทัดรัดพออยู่ได้ครับอยู่ได้1เตียงนอนแล้วก็สามารถใส่ทีวีใส่ตู้เสื้อผ้าได้ครับบรรยากาศตอนกลางคืนของบ้านนะครับหลังจากที่ปล่อยให้ช่างก็ทำจนเสร็จแล้วก็ทิ้งช่วงมานะครับผมมีเวลามาดูบ้านนะครับวันนี้มีโอกาสมาดูบ้านนะครับช่างก็ติดตั้งไฟฟ้าเรียบร้อยในส่วนของห้องรับแขกตรงนี้เป็นส่วนของโรงรถนะครับนี่นะครับตื่นมาจากตีห้าเพื่อที่จะทาสีบ้านนี่นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะใช้ทาสีบ้านนี่เป็นถาดรองสีนะครับเพื่อจะทำงานง่ายขึ้นติ๊กอินสีในถาดนี้นะครับได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือแปรงทาสีที่ต่าง
็คือลูกปิ้งสีที่จะต่างจากรุ่นเดิมตัวนี้นะครับต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทางสีตัวที่ห้อเห็นรันเนอร์นะครับจะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ก็คือลูกปิ้งสีนะครับเหมือนกับเป็นถังสีข้างในนะครับก็มีช่องว่างเพื่อที่จะให้สีนะครับซึมออกมาแล้วเราก็จะปริ้งก็จะต้องลองดูก่อนนะครับว่าใช้จริงหรือเปล่าสำหรับสิ่งที่อยู่ในมือผมนี้นะครับเขาเรียกว่าแปรงสร้างลายนะครับหลังจากที่เราลงสีนะครับฝาผนังพอหมาดๆนะครับเราก็ใช้แปรงเนี้ยเป็นตัวสร้างลายคือจะมีเส้นพลาสติกอยู่นะครับตัวนี้ก็คือฝาผนังที่ทำจากวีวาบอร์ดนะครับผมจะลงน้ำยานะครับน้ำยาเคลือบเงานะครับที่จะทาตรงนี้ฝาผนังนี้นะครับต่อไปคือการละเลงสีฝาผนังต่อไปการใส่ลายฝาผนังนะครับใช้โซฟาลายนะครับผมต้องรีบทำตอนที่สีมันยังเปียกๆอยู่นะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่สร้างลายแล้วนะครับก็จะได้ลายผนังเป็นเส้นๆนะครับคล้ายๆลายวอลเปเปอร์ทำไมไม่เลือกหน้าสีนี้เหรอฮะเอาคนละสีเลยครับคืออยากจะให้มันหลายสีหน่อยอ๋อผมก็จะว่าจะทำไมหูแต่คนละสีเนาะตอนนี้ถ้าใครที่ชอบสีนะครับก็สามารถที่จะใช้ผ่านนี้นะอันนี้ใหม่นี่เหมือนกันใช่อันนี้ก็กลับว่าจะทำให้เป็นสีนี้แหละจะดูแล้วมันซึมซึ้งไปก็เลยมันสว่างเลยก็เลยเอาด้านนั้นแล้วเดี๋ยวแล้วก็ด้านนี้ให้มันสว่างหน่อยมันเล็กใช่ก็คิดอยากเธออยากพูดอะไรคุยกับใครดีคะวันนี้เราได้มาเยี่ยมท่านไหนที่บ้านของผมเดี๋ยวก็ถึงรีวิว